มันง่ายของลัมโบ้เล็กแหละครับก็ใครก็ตามครับที่เจอนักมวยจากค่ายชรัตนชัยนี่ต้องฟิตให้เกินร้อยครับเพราะว่าคุณเชิดที่ทำมวยแข็งแกร่งแข็งแรงครับต้องฟิต 200% แล้วครับลัมโบ้เล็กนั้นได้แรมโบ้ใหญ่เลยครับขึ้นมาถอดมงคลให้ตระกูลแรมโบ้ครับก่อนที่วันอาทิตย์นี้ครับทางด้านจันนาจะพบกับเมืองลาวครับซึ่งเป็นค่ายแตนตุกยิมเจอกับชรัตนชัยครับวันนี้เรามาเจอออเดิร์ฟก่อนออเดิร์ฟก่อนว่ามาดูรุ่นเล็กกันก่อนก่อนที่จะไปดูรุ่นใหญ่ไฟกระพริบครับผมก็เรียกว่าก่อนที่ทีมใหญ่จะเจอกันนี่ก็จะมีทีมเยาวชนเจอกันก่อน1วันล่วงหน้าครับทีมสำรองใช่ครับนี่นะครับต้องมาดูกันครับนั่นมันฟุตบอลนะครับที่มวยไทยเอาละครับมาดูกันเลยทักทายด้วยซ้ายหน้าเลยครับแรมโบ้เล็กนี่ครับพื้นเพก็เป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงทั้งคู่ครับถอยหลังไม่เป็นเอาละครับเกมดุเดือดตั้งแต่ต้นเกมโอ้โหโบพยายามจะเบียดแต่แรมโบ้เล็กก็ไม่หนีเลยครับชื่อแรมโบ้เล็กนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือไม่ได้ครับผิดสูตรโอ้ไม่ได้ครับเสียชื่อครับอย่ามาวางแค่ขวาเลยครับแรมโบ้เล็กโบพยายามจะเบียดเข้ามาเจอทีบจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมตอนนี้นี่แรมโบ้เล็กนั้นดูได้เปรียบนะครับอยู่ที่ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับโตขยับเข้ามาแล้วโบ้เล็กฟันด้วยศอกซ้ายเลยครับหวังรางวัลพิเศษครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินรับปอกมาจากค่ายครับโอ้โหเอาละครับดูแล้วครับดูได้เลยครับว่าแรมโบ้เล็กนั้นหลักเหลี่ยมฝีมือมวยไม่ธรรมดาเลยครับซ้ายหน้านั้นทำงานได้ดีโตขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัดขวาแรมโบ้เล็กล็อกในได้พยายามจะตั้งแขนกดแขนอยู่เลยครับแรมโบ้เล็กเหน็บด้วยเขาซ้ายนี่ครับจังหวะถอยหลังแล้วก็สกูลถอยหลังดักแทงครับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงก็ยังไม่ท้อครับเดินถีบเข้าไปหยุดทำลายจังหวะถีบนำเข้าไปก่อนโทเทนโอ้โหโทเทนประเภทอาศัยความแข็งแรงแข็งแกร่งครับนักชกจากค่ายชรัตนชัยพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวาขยับเข้ามาดูครับแรมโบ้เล็กกดแขนแล้วเด้งด้วยเขาขวาทันทีเอาละครับจังหวะเด้งตีนี่แต่วันนี้ทำได้ดีครับทางด้านโทนี่ก็ไม่ยอมครับมีล็อกมีหมุนตีเหมือนกันเอาคืนทันทีทันควันครับโอ้โหกล้าต่อยจริงครับนักชกจากกัมพูชาแล้วล็อกในแล้วโบเล็กใช้เหลี่ยมตัวนะครับกดไว้นี่แหละครับพยายามเล่นไปที่เป้าใหญ่ก่อนครับโทจากกัมพูชาอ้าวแล้วครับล้วงปุ๋ยอีกแล้วครับแล้วโบเล็กก็ไม่ยอมมีผลข้างขวาขึ้นโอ้ดูจังหวะไล่แขนแกเสียบด้วยเข่าขวาทันทีครับแล้วโบเล็กแล้วดูครับกดแขนอยู่โทรพยายามจะกดคอแลกกันมันเลยครับอยู่ที่การยืนระยะเลยครับดูดีใครมั่นคงกว่าปลายๆครับจังหวะฝีมือนั้นอยู่ที่แรมโบ้เล็กอาวุธทันกันตลอดครับเรียกว่ากรรมการนี่ทำงานง่ายนะครับไม่ต้องคอยตับไม่ต้องคอยเตือนเป็นเกมที่แฝงเกมนะครับอย่ามาพยายามจะทีมแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเจอแค่ขวาสวนมาแล้วครับขวาบริเวณลำตัวและซ้ายใบหน้าเจอหมัดขวาสวนเหมือนกันอาวุธใกล้เคียงครับคุณทีผมทีออกกันต่อเนื่องตลอดมีบวกมีสวนตลอดเวลาอ้าวแล้วครับสนุกแน่นอนมวยคู่นี้อ้าวแล้วก็วิ่งตบศอกซ้ายมาก็โทแต่บริเวณไม่ยอมอ้าวแล้วครับเริ่มงัดศอกมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมกันทั้งคู่เลยครับหมดยกที่1ครับตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight แชมเปี้ยนชาเลนจ์มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกคู่เดือดประจำรายการฟ้าเป็น1สิทธิ์สุทินเปิดศึกปะทะตะขาบเพชรวอริเออร์มวยไทยศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก46กิโลกรัมยอดเพชร MTM Academy เปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับซุปเปอร์บอล10ชอถ่ายทอดสดวันพุธที่5กันยายนนี้เวลา 18:25 น.ทางช่องนาว26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกเพื่อแม็กซ์มวยไทยและเพื่อแม็กซ์มวยไทยวันนี้พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟแมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ความมันของมวยไทยไฟเตอร์กันอีกครั้งครับยกแรกที่ผ่านมานั้นแลกอาวุธกันอย่างสนุกเลยครับ
โชว์เทงครับนักชกจากกัมพูชาพยายามจะเน้นที่หมัดขวาบริเวณลำตัวแล้วตบด้วยฮุกซ้ายครับในขณะที่แรมโบ้เล็กนั้นพยายามจะใส่จังหวะหลักเหลี่ยมเกี่ยวและคืนด้วยแข้งขวาของแรมโบ้เล็กครับแล้วนี่ครับหลวมมาแกปักด้วยศอกซ้ายเลยครับตบกาดและปักด้วยศอกซ้ายแม่ยังเหนียวอยู่ครับโชว์และพยายามจะสวนด้วยฮุกซ้ายนี่ครับฮุกซ้ายบริเวณใบหน้าของแรมโบ้เล็กครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่2ครับพยายามมาพยายามจะปักศอกสวนโอ้ยออกมานี่โทนี่เน้นศอกเป็นหลักครับฟันซ้ายฟันขวาโอ้โหต้องดูว่าฟันบ่อยๆนี่มีแผลแตกหรือเปล่าครับแรมโบ้เล็กตอนนี้ยังไม่พลาดยังไม่แตกโอ้โหออกมาเล่นเกมทันทีเลยครับโทเทงพยายามจะล็อกในออกมานี่สาวหมัดใส่ฟันศอกแล้วก็เสริมด้วยแข้งครับเล่นงานแรมโบ้เล็กเอาละครับตอนนี้โทพยายามเน้นหมัดจับบนได้เด้งตีแรมโบ้เล็กตรงนี้ยังหมุนไม่ออกยังหนีไม่ออกครับเอาละครับแรมโบ้เล็กไม่สนแล้วครับพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาพยายามมาซ้ายวัดระยะวางแข้งขวาเจอหมัดสวนแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับเอาละครับเกมเปิดแน่นอนก็แบบนี้แม่ใครดีใครอยู่ขนาดแท้ครับมวยแบบนี้อยู่ที่การลุ้นละอยู่ที่ท่าตะโหนเอาละโอ้ยต่อท้ายต่อขวาโทจับเป้าไปที่นะแรมโบ้เล็กครับแล้วบนเลยก็พยายามจะใส่แข้งขวาเนื้อๆเน้นๆเลยครับอ้าวโดนเข้าไปนี่ออกกันหยุดให้เห็นเหมือนกันครับโตพยายามจะล็อกในตีแล้วบนเล็กสวดสวดด้วยแข้งเข่าขวาเหมือนกันโอ้โหตอนนี้โดนที่บริเวณลำตัวครับทำท่าจะหายใจหายคอติดขัดกันตรงนั้นแล้วบนเล็กเอาแล้วหมัดขวาเจอศอกขวาสวนศอกซ้ายเจอศอกขวาสวนศอกซ้ายเจอเข่าขวาสวนโอ้แลกกันมันจริงๆครับลูกขึ้นแต่ละคนนี่เรียกว่าเหลือกินเป็นส่วนเกินครับเอาละครับทางนั้นโทดักแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวามาแล้วครับแรมโบ้เล็กว่ายังไงเอาขึ้นได้หรือเปล่าโอ้โหจังหวะปักศอกซ้ายของโทสวนด้วยหมัดขวาแรมโบ้เล็กเจอเข่าซ้ายของโทพยายามจะสวนด้วยเข่าขวาออกอาวุธกันไม่มีหยุดไม่มีผ่อนเลยครับมวยคู่นี้ออกอาวุธต่อเนื่องเอาละครับล้วงลำตัวอีกแล้วนะครับโทโอ้ยอีกฝ่ายนึงต่อยลำตัวอีกฝ่ายนึงฟันบริเวณใบหน้าครับดูครับหมัดสวนด้วยศอกวางไว้เสียบด้วยเข่าขวาเลยครับแรมโบ้จิ๋วเอ้ยแรมโบ้เล็กโอ้โหเรียกว่าออกอาวุธตามเสียงเชียร์ครับออกมาแต่ละทีนี่เสียงเชียร์กระหึ่มเวทีแม็กมวยสเตเดียมครับโอ้โหอย่าช็อตอย่าหมดให้เห็นนะครับโทเทงนั้นเร่งไปเยอะครับต้นยกแต่ปลายยกนี่เอาคืนแล้วครับแรมโบ้เล็กมาแล้วครับศอกขวาพยายามจะขวางเอาแล้วชุดใหญ่ๆจากแรมโบ้เล็กมาแล้วครับในช่วงปลายยกมีฮึดมีสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้อย่างที่เรียนท่านผู้ชมเลยครับอยู่ที่การยืนระยะเลยครับไหลมั่นคงกว่ากันปัดโอ้ยศอกขวาของแรมโบ้เล็กเสียบด้วยเข่าขวาคืนเอาละครับแม่หมวยเอาละครับดักเสียบดักแทงทันกันตลอดเวลาครับมวยคู่นี้ไม่มีผ่อนไม่มีหยุดครับโอ้มันจริงๆครับขวาตรงของโทครับพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวอ้าวได้เลือดเลยครับโอ้โหบริเวณใต้ตาขวาครับเอาละครับได้เลือดแน่นอนมวยคู่นี้แม่ถึงเลือดถึงกระดูกของมวยคู่นี้พักสักครู่ครับตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champion Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกผู้เดือดประจำรายการฟ้าเป็นหนึ่งสิทธิ์สุทินเปิดศึกปะทะตะขาบเพชรวอริเออร์มวยไทยศึกกระชากแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก46กิโลกรัมยอดเพชร MTM Academy เปิดศึกท้าชิงเข็มขัดกับซุปเปอร์บอลสิทธิ์ชอถ่ายทอดสดวันพุธที่5กันยายนนี้เวลา 18:25 นทางช่องนาว26ขอเชิญพบกับ2พิธีกรระดับโลกเพื่อ Max มวยไทยและเพื่อ Max มวยไทยคนที่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเตรียมพบกับนักสู้ที่ผ่านมาแล้วทุกสภาพดินทุกพันธุ์พืชไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพาราอ้อยมันสำปะหลังปาล์มข้าวโพดผักผลไม้และผู้ชนะได้แก่ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กสอบถามโทร061บอกว่าสนุกเหลือเกินครับคู่นี้สองยกที่ผ่านมานั้นแลกกันไม่หยุดเลยครับได้เลือดเลยครับโทเทงครับนักชกจากกัมพูชาผลผลิตของค่ายมวยชรัตนชัยครับบริเวณใต้ตาขวาครับดูครับโอ้โหพิษศอกขวาของแรมโบ้เล็กเลยครับแรมโบ้เล็กนั้นพยายามจัดเน้นที่ศอกหลายต่อหลายครั้งครับก่อนที่จะประสบความสำเร็จครับนี่ครับโอ้โหศอกนี้น่าจะเปิดแผลแล้วครับดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเต็มเลยครับ
แต่ท่าโชว์อุดของแกนี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับเกิน 100% ครับอ่ะว่ากันต่อยกที่3ครับโอ้นี่แล้วต้องบอกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของนักชกของแม็กมวยไทยครับชกกันแบบนี้นี่แฟนมวยประทับใจแน่นอนต้องบอกว่าแฟร์เกมเลยครับคู่นี้ดูครับพยายามจะเน้นที่แข้งขวาล็อกในได้ครับโทพยายามจะเน้นที่เข่าขวาหุ่นเหลี่ยมตีคนละดอกคนละทีเลยครับต่อยกันได้เปรียบเสียเปรียบครับไม่มีใครยอมใครเอาละครับตรงนี้โทออกมาต่อยหมัด1 2 3มาแล้วครับตอนนี้แลมโบ้เล็กก็ไม่ยอมโอ้ยโดนเข้าไปลูกนี้โดนดักแทงซ้ายครับโอ้โทพยายามจะเสียบด้วยเข่าซ้ายแล้วฟันด้วยศอกซ้ายแลมโบ้เล็กเสียบด้วยเข่าขวาคืนเอาละครับเข่าซ้ายของโทโอ้โหนี่บอกว่าลุ้นกันใจหายใจคว่ำครับหายใจลดต้นคอตลอดเวลาล็อกได้กดหมาเสียบซ้ายแลมโบ้เล็กพยายามจะเข็นเข่าเชือกเจอเข่าของซ้ายเข่าขวาโอ้โหนี่แหละครับผ่านไป2ยกครึ่งแล้วนี่ทั้งคู่นี่ไม่มีคำว่าพันปนให้กันเลยครับถึงหมัดขวาแล้วครับแลมโบ้เล็กล็อกในได้เสียบด้วยเข่าขวาโตเสียบซ้ายเจอขวาสวนโอ้โหนี่ผมว่าปวดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าใครเหนือกว่าใครครับตอนนี้แหมเสียงแตกครับพี่น้องไปมวยเราสนามไม่มีใครหนีใครเลยครับโตเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวาแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเจอศอกขวาสวนรออยู่แล้วครับแลมโบ้เล็กโอ้นี่นะครับเลือดนักสู้ทั้งคู่ครับต้องบอกว่าต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจทั้งสองฝ่ายโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ทั้งคู่นั้นชนะใจแฟนมวยแน่นอนครับโอ้โหศอกขวาเจอศอกขวาสวนจังหวะสวนศอกตูบหน้าวนลงมายังตีไม่ถนัดเจอแลมโบ้เล็กนั้นเสียบด้วยซ้ายขวาเลยครับโอ้โหชกแบบนี้นี่ตั้งรายการรอไว้เลยครับไม่มีคำว่าผิดหวังกับพี่น้องแฟนมวยโอ้มันจริงๆครับอ้าวพยายามจะสวนด้วยศอกขวามาอีกแล้วครับศอกขวาแกฟันพลาดนี่แกดึงกลับเลยครับแหมมีลูกยักษ์เคียงปลาด้วยครับฟันเข้าไปพลาดแล้วก็มีแท็กต่อกลับด้วยครับพยายามจะกดมาตีครับโทเทงโอ้โหมันจริงๆครับบรรยายไม่ถูกเลยครับดูครับจังหวะต่อยขวาเจอศอกขวาสวนเอาละครับตอนนี้โอ้โหมีลูกกระแทกจากกระแทกเข่าซ้ายแรงๆครับทางด้านลัมโบ้เล็กโผก็ไม่ยอมครับออกอาวุธคืนตลอดเวลาโอ้หัวจิตหัวใจของทั้งคู่เกินร้อยแล้วครับขยับเข้ามาแล้วโบเล็กไม่สนแล้วครับเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาโอ้โหเป็นเกมของแลมโบ้เล็กบ้างแล้วครับเอาละครับคือเราก็ว่าตอนนี้นึกอะไรไม่ออกก็ออกไปเรื่อยครับผิดถูกไม่เป็นไรครับอาศัยลูกขยันเข้าว่าโอ้โหล็อกได้เสียบด้วยขวาพยายามจะเล่นเกมแล้วครับแลมโบ้เล็กยังมีเวลาเล็กน้อยครับในการหาผู้ชนะเอาแล้วครับปั๊มเข้าขวาโถก็ไม่ยอมครับมี3หมัด1 2เข้าสู้อุ้ยเจอเข่าซ้ายโอ้แลกกันมันหยุดจริงๆครับ3ยกไม่มีหยุดเลยครับคู่นี้โอ้บอกว่าต้องปรบมือให้เลยครับในคู่นี้แม่ประทับใจจริงๆโอ้ยอดเยี่ยมครับสั้นๆเลยครับว่ายอดเยี่ยมครับสุดยอดนี่ครับทิ้งด้วยศอกขวาเลยครับแล้วปักด้วยศอกซ้ายสู้ครับโถพยายามจะเสียบซ้ายแลมโบ้เล็กสี่จิ้มด้วยเข่าซ้ายเลยครับแม่เนื้อเน้นๆเลยครับดอกนี้แต่ไม่มีหยุดไม่มีช็อตไม่มีแถวให้เห็นเลยครับทั้งคู่เอาละครับไปว่ากันต่อบนเวทีครับเดือดจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนกับ The Final Prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and AndroidFighter for blue and red corner Max Muay Thai mobile app นักชกทั้งคู่ครับได้ไปคนละ100องศาได้รางวัล Fighter Alright ladies and gentlemen After three rounds of action We go to the judges scorecard For the winner Blue corner Rambo Legครูออดเมืองโพนทอง All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break. This is Muay Thai.